สวัสดีครับพบกับสอนทำปก EP 5นะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนทำปกเหมือนเดิมนะครับไปทำกันเลยนะครับ File New นะครับ National Paper A4 นะครับโอเคเดี๋ยวก็วันนี้จะทำปกแบบไหนดีเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับคอนโทรลทีครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ขยายมุมออกมาครับต่อไป Ctrl J Copy Layer ครับ Ctrl T ดึงมันลงมาหมุนครับเอื้อนออกเมาส์มาข้างๆแล้วก็หมุนเปลี่ยนสีนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นสีอะไรต่อไปกด Alternate นะครับดึงออกมานะครับอันนี้สอนการเปลี่ยนนะครับเอ้ยเพิ่ม Layer ขึ้นมานะครับเอามาไว้ข้างล่างนะครับ Ctrl T นะครับหมุน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 นะครับเปลี่ยนสีนะครับสุดท้ายออร์ดิเนตค้างไว้แล้วก็ดึงมาครับมาด้านล่างนะครับ Ctrl T มาอยู่ข้างล่างเปลี่ยนสีนะครับเอาตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ต้องเอาเยอะต่อไปแล้วก็ทำเงาให้ภาพนะครับทำเงา FX ดอก Shadow ครับหมุนมาอย่างนี้นะครับเงามันจะได้สาดมาจากด้านขวาไซส์นะครับทำให้เงามันจางนะครับตรงนี้สังเกตตรงนี้ขนาดโอเคต่อไปเอารูปโลโก้มาใส่ครับลากมาอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเอาเข้ามาในโปรแกรมค่อยปล่อยกดชิปค้างไว้ครับย่อตรงมุม FX ตกนะครับเลือกสีนะขาวนะครับรูดไปสุดฝั่งซ้ายสัก7 10แล้วนะครับ10คลิกที่รูปใครคลิกที่รูปแล้วมันไม่ดีดไปลิงก์รูปไอ้เลเยอร์รูปนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยติ๊กตรงออโต้เซเลตนะครับมันก็ติ๊กไปรูปไหนก็จะไปทำงานรูปนั้นเลยนะครับตัวหนังสือก็พิมพ์นะครับเปลี่ยนสีก่อนนะครับรายงานการเยี่ยมว่านักเรียนอ
มันคลิกนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับเทอร์ลงมาครับฉันประถมศึกษาปีที่เอาจัดวัฒนศาสตร์นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับระยะห่างระหว่างแถวนะครับโอเคใส่ดับดาวชาโดว์ให้หน่อยครับ FF กับชาโดว์มันจะได้ดูมีมิตินะครับนี้ก็มาใส่ลูกกลมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันว่างเยอะนะต้องหาอะไรใส่สีนะครับเปลี่ยนสีมาเป็นสีส้มนะครับสีส้ม2562มันจะได้ตัดกับตรงนี้นะปีการศึกษาด้วยนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับใครจะไปแก้เป็นของตัวเองแนวของตัวเองก็ได้เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวโรงเรียนบ้านน้ำมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดสี่เจ็ดแล้วก็มาจัดให้มันเล็กลงนะครับเล็กลงตรงนี้นะครับมันระยะห่างมันเยอะเกินไปลองจัดกลางเลยจัดกลางก็ไม่ค่อยสวย
จัดข้างเหมือนเดิมนะครับดูดีแล้วแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปก็มาใส่รูปเข้าไปคลิกไปที่จุดที่เราจะใส่รูปนะครับแล้วก็มาเลือกเยี่ยมบ้านนะครับคลิกขวานะครับ Create Clipping Mask ให้เข้ามาอยู่ในกรอบที่เราทำนี่มันยังไม่ถึงนะครับคอนโทรลทีให้มันใหญ่อีกรูปคลิกมาที่เลเยอร์นะครับคลิกขวาเกียร์คลิกมาเหมือนกันนะครับนี้ใส่ไฮไลท์ให้ขึ้นหนึ่งคอนโทรลเจนะครับแล้วก็เอาข้างหลังขึ้นมาไม่ได้นะครับก็กดดีๆไปตัวเขียวนะครับคอนโทรลเจนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตัวหลังนี้ก็ใส่ผู้ประจำชั้นเข้าไปนะครับผู้ประจำชั้นมาเลเยอร์บนสุดนะครับเปลี่ยนสีนะครับใส่กรอบให้มัน x ตกเราทำโทนส้มขาวนะครับก็กรณีมีครู2คนนะครับคนเดียวครูประจำชั้น
กดออติเน็ตค้างไว้แล้วลากมานะครับเปลี่ยนสีนะครับมันดูไม่สวยนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับฝาเซฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ด้วยครับสวัสดีครับ